นางพิสมัยพุทธลาเกษตรกรบ้านดอนยมหมู่ที่7ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังนำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดซึ่งทำเป็นบ่อเลี้ยงไว้จำนวนประมาณ30บ่อโดยนางพิสมัยมีที่ดินประมาณ5ไร่โดยแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานหลายอย่างเช่นทำนาปลูกข้าวไว้รับประทานในครอบครัวทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวโดยทำเกษตรปลอดสารเคมีและทำปศุสัตว์เช่นเลี้ยงกบเลี้ยงจิ้งหรีดและสร้างที่อยู่อาศัยโดยเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคามโดยนางพิสมัยได้เล่าว่าตนทำการเกษตรมาหลายปีแล้วโดยน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยตนได้ทำโรงเรือนเพื่อกันแดดกันฝนเน้นให้อากาศถ่ายเทสะดวกและทำบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ประมาณ30บ่อส่วนอาหารก็จะมีหัวอาหารผสมกับพืชผักปลอดสารพิษที่ตนปลูกไว้นำมาเป็นอาหารให้กับจิ้งหรีดซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีใช้เวลาประมาณ40วันก็นำไปขายได้แล้วส่วนการขยายพันธุ์นั้นก็จะทำการรองไข่ในบ่อเลี้ยงไว้เพื่อนำมาเลี้ยงในรุ่นต่อๆไปครับกับหัวหารพืชผักพืชผักที่เฮาขายบ้างแล้วก็พวกยาพวก10ยูนิต10ประหยัดต้นทุนตัวค่ะครับอันนี้จะของปลูกนี่ล่ะแม่นค่ะถ้าเราเลี้ยงจิ้งหรีดถ้ามันมีสารเคมีน่ะมันจะตายหมดตึ้งขึ้นจะใบมั่นใบม่อนใบหญ้าที่ขึ้นว่าเฮาตรงนี้มันคือบ่มีสารเคมีอยู่แล้วล่ะค่ะจิ้งหรีดนี่ก็ประมาณ35มื้อร่องไข่40มื้อก็จับขายค่ะแม่นค่ะขยายพันธุ์ยังไงครับค่ะขยายพันธุ์ยังไงมันหลายกลิ่นยังไงเฮ็ดให้มันหลายกลิ่นได้มั้ยเฮากะร่องไข่แม่นบ่ค่ะปริมาณในการร่องไข่6ขันนี่มันจะได้รับอยู่ประมาณ22ถึง24กิโลค่ะ6ขันนี่คือขันไข่กิเลสมั้ยค่ะครับเฮาสิเพิ่มปริมาณถ้าอากาศร้อนๆนี่ก็อยากมีการตายนิดหน่อยสำหรับการจำหน่ายจิ้งหรีดนั้นจะมีทั้งนำไปขายตามตลาดนัดชุมชนขายส่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและก็มีลูกค้ามารับซื้อถึงที่บ้านซึ่งมีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากจนจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจึงต้องสร้างเครือข่ายการเลี้ยงเพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้แก่ผู้ที่สนใจพร้อมกันนี้นางพิสมัยยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงจิ้งหรีดและทำเกษตรผสมผสานได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วยครับเฉลี่ยมื้อนึงก็ตก 2,000 กว่าที่น้องน้องคือว่าน้องเขามารับซื้อไปขายต่อมั้ยค่ะไปขัวขายไปทอดขายมั้ยค่ะค่ะบางครั้งก็ส่งในมหาวิทยาลัยสิมีน้องนักศึกษาเขามารับไปนําแม่ค้าทั่วไปถ้าบ่แม่นติดสถานการณ์โควิดแบบนี้พี่สิไม่สิทํารายได้อยู่มื้อนึง 3-4,000 บาทในการส่งกิเลสค่ะค่ะแสดงว่ามีลูกค้าประจํามากโอ้เยอะมากเลยค่ะแม่นค่ะครับๆเอาคือบริท่านเอาก็เอานําเครือข่ายพร้อมได้เด้อค่ะโอ้เครือข่ายนี่อยู่บ้านนั้นดอนมันนี่สิมีอยู่4คนค่ะของเฮากับผลิตอยู่ตอนนี้รวมทั้งหมด30คอกเนาะค่ะ30คอกบัดนี้บ่พอขายเครือข่ายบ้านนั้นบ้านนี้เพิ่นเอาไปเลี้ยงบ่ละ2เจ้า3เจ้าจังซี่เพิ่นอยากขายเฮาก็รับมาโลละ80บาทเฮาก็มาแพ็คส่ง100บาทถึง120ค่ะค่ะกับเพิ่นอยากเฮ็ดการเกษตรแม่นบ่คะเพิ่นตรงมานี่พี่สมัยก็ให้ความรู้เรื่องเลี้ยงจิ้งหรีดแน่การเฮ็ดกบปลูกต้นมื้นต้นไม้ใส่น้ำยาอีหยังก็ที่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เฮาผลิตขึ้นแม่ค่ะมื้อนึงบ่น้อยเด้ค่ะคนที่มานี่มารับไอเดียมารับความรู้ของเฮาเฮาก็ติดตามนำแม่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็สร้างเครือข่ายได้หลายทางค่ะ